ำหรับเพลงกัญชาของวงคาราบาวนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ D minor นะครับก็แพทเทิร์นการเกาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เป็นผมว่าลูกเล่นการเกาในเพลงนี้ครับเหมาะสำหรับการฝึกปิกกิ้งอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแบบที่ไม่เร็วมากนะครับก่อนอื่นเลยครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดติดตามช่องบิ๊กกีตาร์สตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณครับมาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับวิธีแรกนะครับก็คือมือซ้ายนะครับจับลงไปนิ้วนางนะครับสายที่3นะครับช่องที่7นะครับต่อไปเลยนิ้วกลางนะครับสายที่2นะครับช่องที่6นะครับใช้แค่2นิ้วนี้นะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเป็นการดีดเบสสายที่4นะครับที่เราไม่ได้จับนะครับสายนี้นะครับส่วน R อีก3นิ้วที่เหลือนะครับให้ประจำไว้3 2 1เลยนะครับก็คือนิ้วชี้สาย3นิ้วกลางสาย2แล้วก็นิ้วนางสาย1นะครับวิธีการเกาก็คือเดี๋ยวผมจะพูดแต่เลขสายนะครับให้รู้กันว่านิ้วไหนประจำสายไหนให้เกาตามนั้นเลยนะครับเริ่มต้น3 2 3 1อีกรอบนะครับ3 2 3 1เดี๋ยวต่อกับเบสเลยแล้วกันเบสสาย4นะครับเบส3 2 3 1ต่ออีกหน่อยนะ3 2 3 1 2 3 2ช้ากว่าเดิม3 2 3 1แล้วก็2 3 2แต่ว่ามันต่อกันนะผมเว้นให้เข้าใจนะ3 2 3 1 2 3 2ต่อกันนะเอาแบบเวอร์ชันต่อกันนะ3 2 3 1 3โทษที3 2 3 1 2 3 2อีกรอบนึงจ้ะ3 2 3 1 2 3 2โอเคเบส3 2 3 1 2 3 2โอเคเราจะเล่นทั้งหมด2รอบนะครับในคอร์ดนี้นะเดี๋ยวพร้อมๆกันนะ3 4ต่อไปเป็นเบสคอร์ด B flat นะครับก็คือเอานิ้วก้อยกดลงไปที่สายที่4นะครับตำแหน่งช่องที่8นะครับจะได้โน้ตตัวนี้นะครับไอโปดีเบสเหมือนเดิมส่วน3นิ้วล่างนะครับให้ปิกกิ้งเหมือนเดิมนะครับเบส3 2 3 1 2 3 2เล่นทั้งหมด2รอบเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาใช้ช้าพร้อมกันนะครับ3 4ไปเลยขอต่อไปเลยนะครับปล่อยนิ้วก้อยออกครับอันนี้ชี้นะครับจับลงไปบนสายที่4เหมือนเดิมนะครับช่องที่5นะครับโอเคเบสนี้จะได้โน้ตตัว G เข้ามานะครับเราจะใช้นิ้วโป้งดีดเบสเหมือนเดิมนะครับส่วน3สายล่างก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับอ่ะมาเลยช้าๆ3 4เบสรอบนะช้าๆนะ3 4แล้วก็กลับมาที่D นะครับคือปล่อยนิ้วชี้ออกแล้วก็นิ้วโป้งดีสายที่4สายเปิดนั่นเองครับแพทเทิร์นก็เหมือนเดิมครับการเกาก็สายสายล่างก็เหมือนเดิมนะครับไปพร้อมกัน3 4ทั้งหมด4คอร์ดต่อเนื่องนะครับช้าๆนะครับพร้อมแล้วไป3 4
สำหรับการรับชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่แล้วกันนะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ